เอสาหังพันเตสุติละปรินิพุตัมปิตังภควันตังตระนังขฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะและเพยาหังพันเตตัสสะภควาโตธัมมวินาเยปัพพัชชังสุติยัมปาหังพันเตสุติละปรินิพุตัมปิตังภควันตังตระนังขฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะและเพยาหังพันเตตัสสะภควาโตธัมมวินาเยปัพพัชชังสติยัมปาหังพันเตสุติละปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังคัญจะและเพยาหังพันเตตัสสะภควาโตธัมมวินาเยปัพพัชชังอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิเหตุวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสติยัมปิอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิเหตุวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสติยัมปิอหังพันเตปัพพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิเหตุวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะกราบตนังนั่งขับเพียบก็หนุ่มมือตั้งใจฟังนั่งให้สบายไม่ต้องแคทต้องคัดเธอพยายามทำจิตใจดีให้ปกติเพราะว่าบวชเนี่ยบวชด้วยจิตใจมากกว่าบวชด้วยร่างกายการบวชจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะบวชด้วยจิตใจไม่ใช่บวชด้วยร่างกายหรือกิริยาท่าทางหรือเครื่องหนุ่งห่มต้องทำจิตใจทุ่มตองไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลอไม่ต้องผุ่งสารอย่างใดหมดมีใจคอปกติแล้วจึงจะบวชนี่บวชด้วยความสมัครใจหรือใครบังคับคือเราสมัครใจเชื่ออะไรสันติภาพฮะสันติภาพสันติภาพนามสกุลบุญชูช่วยอายุเท่าไร17ปีเป็นปีเป็นเดือนได้กี่ปีเต็มกี่เดือน17ปีกับ2เดือนครับ17ปี2เดือนหรือว่า16ปี2เดือน7ปี2เดือนถ้าชาวบ้านเรียกเขาเรียกว่า18ปีถ้าพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็นับเป็นอายุ18ปีถ้าคนเรายางเข้าปีที่18ก็เรียกว่า18ปีอายุยางเข้า18ปีนี่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ไม่ใช่เป็นเด็กอมมือเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่ายังเข้าความเป็นผู้ใหญ่ถ้ามีความรู้สึกสูงอย่างผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ได้เหมือนกันถ้าไอคิวสูงคน17ปีเป็นผู้ใหญ่มีหลายคนในประวัติศาสตร์คุณก็เจอกฤษณะมูรตีให้มีชื่อเสียงอยู่เวลานี้อยู่ประเทศสวีเดนศาสดาอายุ17ปีเขียนหนังสือเป็นแหลมๆได้คนแก่หัวงอกก็นับถือหนังสือแหลมนั้นชายหลาวเรียนกันอยู่จนทุกวันนี้คนอายุ17ปีเจอกฤษณะมูรตีเมื่ออายุ17ปีเขียนหนังสือให้คนแก่หัวงอเรียนกันเป็นฟุ้งเลย เนี่ยถ้าไอคิวมันสูง17ปีมันยิ่งกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจเราอายุ17ปีเสร็จแล้วยางก็18 มันต้องยอมรับว่าไม่ใช่เด็กอย่างน้อย ถึงแม้จะมีไอคิวต่ำเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเด็กตามปกติก็ถือว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่
เป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบ อย่างผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กอุ้มมือไม่ต้องรับผิดชอบหรือ เป็นเด็กเล็กเกินไปก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำหรืออะไรของตัว แต่คนอายุ17ปีขึ้นไปนี่ถึงขนาดจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัว เราต้องมีความรู้สึกกระทุกตองมีความเข้มแข็งส้มก็แค่ว่าเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดส้มก็ความเป็นมนุษย์เธอยืนยันความเป็นมนุษย์ของตัวเองหรือเปล่ายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ยืนยันว่าเรารับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของเรามันจึงจะได้ถ้าไม่พนันไม่รู้จะบวชไปทำไมกันเ มื่อไม่ยืนยันในรับผิดชอบนี่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดกันเปล่าเปล่าสัญญากันเปล่าเปล่าคนปฏิเสธว่าเราไม่รับผิดชอบไม่ยืนยันในความเป็นมนุษย์แล้วก็เราก็ไม่มีอะไรก็จะเรียกร้องหรือต่อหวาถ้ายืนยันในความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบตัวเอง ถ้าทำอะไรผิดไปแล้วมันก็ต้องต่อว่ากันได้เรียกร้องให้ทำจะไม่ได้นี่เราบวช ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ใครบังคับให้บวชไหนนะท่านว่าเธอทำอะไรผิดลงไปเธอก็ต้องรับผิดชอบจะไปโทษพ่อแม่ไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่ได้บังคับให้บวชเพราะว่าเราบวช ด้วยความสมัครใจเรารับผิดชอบของเราเองทั้งสิ่งไรก็ได้พูดไปแล้วสัญญาไปแล้วเธอรับผิดชอบของเธอหมดเธอรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งพ่อก็จะบวชพ่อก็จะปฏิบัติกิจวัตรหน้าที่ของการบวชเธอมีกำลังมีความแข็งแกร่งพอครับ ปู่กับเธอเฉยเลยคุณตอนเรียกปู่คุณตอนบุญช่วยปู่ทวดเธอไม่เคยเห็นไม่ใช่เคยครับคุณปู่เคยเห็นคุณปู่แต่ไม่เคยเห็นปู่ทวดปู่ชวดก็มันแดกมันไม่ทันเห็นเราทันเห็นแม้คุณเคยกันมากกับปู่ชวดของเธอเมื่อก่อนเราบวชเราก็ไปมาหาสู้เสมอทำไมเราจึงเอ่ยถึงปู่ชวดของเธอมีเหตุผลนิดเดียวคือว่าเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดเธอเรียนหนังสือหมอไหนหมอสองครับหมอสองเขาก็หมอห้าสมัยก่อนคำว่า industrial แปลว่าอะไร industrial ไม่รู้นี่ความเข้มแข็งความอดทนความเอาจริงเอาจัง มีมาร์คที่สุดในปู่ชวดของเธอซีเรียสความเอาจริงเอาจังอินดัสเทรียลความอุตสาหะวิริยะมีมาร์กที่สุดในปู่ชวดของเธอเราเห็นติดตามันเลยจิตใจเรามาด้วยก็นี่พอไอ้ลูกของปู่ชวดของเธอคือปู่ของเธอเนี่ยก็มีความจริงจังเข้มแข็งเพราะเราเคยคุยกันหลายคนเหมือนกันพอจะเอาตัวรอดได้แต่ว่าปู่คนอื่นๆของเธอชื่อนายเลื่อนนายเชยนี่แข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะนายเชย
เธอเกิดมาในตระกูลในสายเลือดของบรรพบุรุษมีความเข้มแข็งที่สุดมีอุตสาหะวิริยะมีจริงจังที่สุดถ้าเธอเกิดเลวไล่โลเลอ่อนแอเธอจะคิดว่าพึ่งผมว่าไม่ดีเธอมันทำผิดนะถ้าว่าเป็นพนันมันทำผิดบรรพบุรุษ นั่นเราจะต้องนึกถึงและนึกถึงด้วยความรับผิดชอบเมื่อเธอมาเกิดเป็นโลล่านกับบรรพบุรุษชนิดนี้เธอต้องรับผิดชอบในการก็ไม่ทำให้เสียชื่อของบรรพบุรุษเหล่านั้นเราจะต้องอุตสาหะวิริยะแล้วเอาจริงเอาจังแล้วรับผิดชอบ เข้าแจวเรืออาบเหงื่อต่างน้ำเลี้ยงโลทุกคนขึ้นมาจนรอดตัวเขาทำงานชนิดนั้นส่งโลไปเรียนเมืองนอกได้นายเชยก็เป็นผู้เธอคนนึงเหมือนกันนะไปเรียนปินนังทางแขบิดดาก็ต้องแจวเรือเมื่อไล่ขย่อย นั่นอานิสงส์ของความแข็งแกร่งครับเอาจริงเอาจัง ก็เคยมาพักอยู่กับเราผู้กับเธอคนก็เชิญนายเชยมาพักกับเรามาเรายังไม่ได้บวชไปเที่ยวได้แต่ไหนกัน เอาละเรื่องนี้มันหยุดตีว่าเรามันเกิดมาในบรรพบุรุษแข็งแกร่งอดทนเรามันต้องเลวไล่ไม่ได้เขาเรียกว่าบุตรจึงดีกว่าบิดามารดาบุตรจึงเสมอกับบิดามารดาบุตรจึงเลวกับบิดามารดามีสามพวกบุตรจึงทำอะไรได้ดีกว่าบิดามารดาบุตรก็ทำได้พอเสมอกับบิดามารดาก็ทำได้เร็วกับบิดามารดาในสามพวกนี้เราต้องระวังอย่างน้อยก็ต้องทำให้ดีไม่เสียไม่เร็วกว่าที่ผู้บรรพบุรุษเคยทำมาเพราะเรารักเกียรติของบรรพบุรุษเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไว้คนนี้ นี่เรามันจะบวชแล้วการบวชต้องการความเข้มแข็งอดทนยิ่งกว่าอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านต้องเข้มแข็งอดทนต้องจริงจังกันแหละแต่บวชเนี่ยต้องการจริงจังกว่านั้น ถ้าไม่นั้นมันไม่เป็นบวชบวชเราไม่มีประโยชน์นะเธอคงไม่ต้องการใช่ไหมเธอสมัครบวชนี่สมัครจะบวชเอาอะไรกันเพื่อที่จะทำบ้านแล้วอบรมจิตใจให้มันดี เราต้องรู้เรื่องการบวชในข้อแรกก็ไม่ต้องการความเข้มแข็งความจริงจังมากพอมันจึงจะทำได้บวชนี่เขาแปลว่าไปมดรูเวนมดเธอยังไม่เคยได้ยินไหมฮะตัวป้อนะเพิ่งมาเป็นตัวบ้อในภาษาไทยนะก็มดซินไอ้วอชอนะว่าไปรูเวนป้อวอชอบวชแล้วไปมดเวนมดไปมดจากความเป็นคราวาสเวนมดจากสิ่งกระควรเวนนี่เราต้องเลิกความเป็นคราวาสไปมดจากความเป็นคราวาสนี่จะไม่หนุงห่มอย่างคราวาสจะไม่กินอยู่อย่างคราวาสไม่ทำอย่างคราวาสไม่พูดอย่างคราวาสไม่เล่นหัวอย่างคราวาสแม้แต่นอนก็ไม่ฟันอย่างคราวาสนี่ไปมดจากคราวาสเว้นมดแค่ข้อควรเว้นนี่ต้องศึกษาต่อไปผมจะต้องเว้นอะไรบ้างต้องเว้นให้มดนั่นจึงจะเป็นบวชท่านจึงต้องการความเข้มแข็งอดทนมาก
เมื่อเราต้องอดทนนะมันนุกไม่นุกเมื่อเราต้องมีความอดทนเวลานั้นมันสนุกหรือไม่สนุกมันถ้าเธอเห็นแก่ความสนุกเธอบวชไม่ได้ไม่ใช่ฮะเราเมื่อต้องอดทนมันไม่สนุกมันเจ็บปวดมันเราอยากจะไปดูนั่งเต็มที่กันนี้มันไม่ได้ไปโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอดทนมันเจ็บปวดในใจไงเมื่อเราต้องการจะทำตามเคยตามสะดวกสบายตามเคยเมื่อเป็นคฤหัสถ์นี่แล้วบวชแล้วทำไม่ได้ต้องอดทนมันเจ็บปวดก็ต้องอดทน เธอสมัครจะทนนั่นมีความว่างมีว่างว่าจะเป็นไปได้ถ้าเธอไม่สมัครจะทนแล้วก็เลิกแล้วไม่ต้องบวชถ้าไม่สมัครจะอดทนแล้วก็ไม่ต้องบวชก็ทำเพียงเท่านี้เลยเลิกกลับไปบ้านเลยมันต้องทนนี่มันเป็นเรื่องก็ต้องอดทนสิ้นข้อที่6มีว่าเพื่อกาละโฆษณาเวรามันห้ามให้ทำไรห้ามไม่ให้เที่ยวไม่ให้กินอาหารในเวลาวิกาลโทษไม่โทษนี่กาละโฆษณาเวรามณีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ใช่เที่ยวเป็นเน้นไม่กินข้าวในเวลาวิการถึงหิวถ้าหิวจะต้องทำอย่างไรคันถ้าหิวขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรข้อแรกที่สุดจะต้องทำอย่างไรถ้าไม่ได้บวชก็กินถ้าไม่บวชก็กินถ้าบวชอะถ้าบวชสุดแล้วหิวอะจะทำอย่างไรนั่นนี่คืออดทนตัวย่างนี่เป็นตัวย่างตัวอดทนช่วยเล่นหัวกับเพื่อนเวลานี้ไม่มีเรื่องเล่นหัวกับเพื่อนเกิดนึกจะเล่นใจหัวมันก็ต้องอดทนจะตามใจตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ตามใจตัวเองก็ต้องทนล้วนแต่ต้องทนมันการบวชนั่นคือสำเร็จในการอดทนการบำเพ็ญตัมวะสำเร็จได้ขันตีคือความอดทนอดทนนี่เจ็บปวดแน่นะการอดทนนี่ต้องเจ็บปวดแน่นะมันต้องรู้เสียก่อนเดี๋ยวจะมาแก้ตัวไม่รู้ไม่สมัครนึกว่าไม่ต้องอดทนถึงขนาดนี้นี่ต้องรู้ต้องอดทนถึงขนาดนี้เพราะบวชมันต้องอดทนบวชนั่นไม่เป็นการคูดเกลาพรหมจรรย์เป็นการคูดเกลาคูดเกลาความเลวความชั่วคูดเกลากิเลสนั่นงั้นถ้าคูดมันต้องเจ็บไม่ใช่ฮะคูดแผลหรือคูดอะไรมันต้องเจ็บถึงเพลแหละนี่ก็คูดจิตใจคูดความชั่วความเลวในจิตใจมันก็เจ็บอีกประเภทเจ็บอย่างต้องทนขนาดน้ำตาไหลแล้วพรหมจรรย์มันจึงจะอยู่ได้เธอจะสมัครถ้าถึงขนาดจะต้องทนจนน้ำตาไหลนี่จะสมัครหรือไม่สมัครจนหิวข้าวก็ไม่ให้กินหิวจนน้ำตาไหลก็ต้องทนไม่ไปขโมยกินข้าวนี่เป็นตัวย่างยังมีอื่นๆอีกมากให้เข้าใจว่าพรหมจรรย์หรือบรรพชาหรือการบวชนั้นเต็มไปด้วยความอดทนความอดทนนี้มันคูดเล่าความชั่วความชั่วค่อยๆมดไปจากนิสัยสันดานรวมความมาบวชนี่บวชเพื่ออดทนบวชเพื่อพูดเรานิสัยสันดานนั่นแหละคือบวชแต่พันอื่นไม่ใช่บวชบวชก็คือความอดทนคือพูดเรากิเลสพูดเราความชั่วพูดเรานิสัยสันดานนี่คือบวชนี่ระเบียบของการบวชเป็นพันนี้
มื่อเดียวเธอว่าปัพพัชจังยาจามิพุ่มข้อบรรพชาคือข้อบวชเธอโรเสียว่าข้อบวชนั่นคือข้อระเบียบอันนี้ออกไปข้อระเบียบเขาจะไปพูดเราเธอให้อดทนนั่นแหละนั่นคือข้อบรรพชาอย่าว่าแต่ปะไม่รู้อะไรปัพพัชจังยาจามิพุ่มข้อบรรพชาอันนี้บรรพชาคือระเบียบปฏิบัติก็จะเต็มไปด้วยความคูดเกล้าเจ็บปวดที่สุดและต้องอดทน เวลานี้รู้แล้วว่าข้อซิ่งก็ต้องทำให้ต้องอดทนไม่ใช่สนุกมันไปแหล่นั่งหรือไปเที่ยวหรือไปทำกลุ่มพวกไปเล่นสนุกสนานอะไรกันมันไกลกันเลยจำไว้บรรพชาคือการประพฤติปฏิบัติถึงต้องทำให้เกิดความอดทนเจ็บปวดก็ทนทนจนน้ำตาไหลเพื่อชะล้างสิ่งชั่วในจิตใจให้หมดสิ้นนี่เรียกบรรพชา ข้อแรกต้องรู้กันถ้าไม่รู้ว่าแต่ปากก็เป็นนกแก้วนกขุนทองหมดเลยนี่รู้แล้วนะว่าบรรพชาคืออะไรแปลว่าอะไรบรรพชาคำว่าบวชแปลว่าอะไรต้องอดทนตัวหนังสือแล้วไปมดแหวนมดปวชแล้วไปมดแหวนมดแหวนจากซึ่งเราเคยสนุกสนานเคยเล่นหัวเคยพอใจคราวนี้มันเกิดต้องเกิดความอดทน ระเบียบปฏิบัติซึ่งไปมดแหวนมดจากความเป็นคฤหัสถ์นี่จะต้องมีความอดทนเราจะรับปฏิบัติได้ถ้าทนจนน้ำตาไหลก็จะต้องทนเพราะมันมีประโยชน์ข้อแรกว่าบวชนั่นคือทำปณีอันนี้ข้อต่อไปเธอรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็เราบวชทนอยู่น้ำตาไหลกันนี่มันมีประโยชน์อย่างไรเพื่อเรามีความอดทนเมื่ออดทนได้แล้วมันมีความมีประโยชน์อย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรการบวชนี่มีอานิสงส์อย่างไรได้ช่วยตัวเองได้เรื่องอานิสงส์การบวชนี่ควรจะรู้ไว้มันมากมายเหลือเกินแต่สรุปแล้วเขาสรุปไว้3ประการคือให้เราได้สิ่งกันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะนั่นคอยพูดกันว่าคืออะไรแต่ว่าด้วยการบวชเนี่ยจะทำให้ได้สิ่งกันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ สิ่งที่ไม่สู้จะดีนั้นเราได้จากทางอื่นก็ได้แต่สิ่งกันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่มีทางอื่นนอกจากเราปฏิบัติด้วยการบวชเป็นการบวชผู้บวชอานิสงส์ที่หนึ่งผู้บวชได้สิ่งก็ดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้อานิสงส์ที่สองบิดามารดาญาติโยมทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากการบวชของเราอานิสงส์ที่สามคือเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกหรือศาสนาจะได้รับประโยชน์จากการบวชของเรานี่ถ้าเธออดทนจริงบวชจริงเรียนจริงมันแค่หวานนะเธอก็จะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจได้สิ่งแก่ดีมีนิสัยก็ดีมีการประพฤติก็ดีก็ทำก็ดีเธอก็ได้สิ่งก็ดีที่สุดนี่เราบวชเอาเราเองคณิข้อที่สองเราบวชเพื่อแทนคุณบิดามารดาบิดามารดามีคุณหรือไม่มีมีตรงไหนให้ชีวิตให้กำเนิดออกมาประเทศไรเด็กๆจึงไม่เชื่อฟังบิดามารดาทั้งแค่บิดามารดาให้ชีวิตมาทั้งหมดนั้นประเทศไรเด็กๆจึงไม่เชื่อฟังบิดามารดายังดื้อยังทำให้บิดามารดาเสียใจร้อนใจอยู่บ่อยๆเพราะเหตุอะไรกันเพราะความอยากสนุกสนานมันมีความสนุกสนานยากสนุกสนานมากเกินไปจนลืมบิดามารดาไม่ใช่ถ้าเรานึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่ในใจแล้วเราก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นี่เราลืมไปนี่ เราลืมไปว่าเราเกิดมาจากบิดามารดาบิดามารดาให้ชีวิตมาทั้งหมดเลย ชีวิตทั้งหมดได้มาจากบิดามารดาซึ่งเราลืมไปมันเด็กๆจริงไม่เชื่อฟังบิดามารดาบิดามารดาต้องร้อนใจเมื่อไฟเผาเมื่อตกนรก
ในบางครั้งก็บุตรบางคนได้กระทำนะแต่ความจริงนั้นเขาไม่ได้มีบุตรเพื่อให้ร่อนใจ เขามีบุตรเพื่อให้ได้รับความเย็นใจมีบุตรเพื่อช่วยให้บิดามารดาไม่มีความร่อนใจ ภาษาโบราณธรรมเนียมโบราณก็ว่ามีบุตรเพื่อช่วยยกบิดามารดาพ้นจากนรกนรกคือความทุกข์ความร่อนใจไม่มีโลก็ร้อนใจไม่มีผู้ทึบสกุลก็ร้อนใจไม่ได้โลแค่ตามก็ต้องการก็ร้อนใจพอได้มีโลถึงก็ได้สบายใจที่โลแทนก็จะทำให้บิดามารดาสบายใจกับทำให้ร้อนใจเด็กบางคนลืมบุญคุณของบิดามารดาจับบิดามารดาใส่นรกให้ร้อนใจเลวไล่ในการลาวเรียนชายเงินเปลืองเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กเป็นอันธพาลเป็นจิกโกจิกีเป็นเนนเกต มีดวนแต่จับบิดามารดาใส่นรกเป็นผู้ไม่รู้บุญคุณของบิดามารดาไม่ใช่บุตรหรือไม่ใช่บุตร ถ้าเป็นบุตรจริงต้องช่วยยกบิดามารดาให้พ้นจากความร้อนใจที่เราบวชเนี่ยเพื่อถอนแทนคุณสนองคุณบิดามารดาที่ได้ให้ชีวิตมาการสนองคุณบิดามารดาแทนบุญคุณบิดามารดานี่ไม่มีอะไรดีเท่าทำบิดามารดาให้สบายใจจริงไหมจริงนั่นเธอทำอะไรก็ตามใจทำทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำได้แค่ให้บิดามารดาสบายใจนั่นน่ะคือแทนคุณ นี่การแทนคุณก็สูงสุดคือทำบิดามารดาได้รับประโยชน์ในทางจิตใจให้บิดามารดาเป็นญาติในศาสนายิ่งขึ้นเมื่อเธอบวชแล้วบวชจริงเรียนจริงแล้วบิดามารดาเป็นญาติในศาสนายิ่งขึ้นเข้าใจโวหารพูดแบบนี้คือบิดามารดาจะชอบศาสนามากขึ้นชอบธรรมะมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นนั่นน่ะคือบิดามารดาเป็นญาติในศาสนายิ่งขึ้นแต่ถ้าเธอบวชไม่จริงเรียนไม่จริงบวชเลวไล่บิดามารดากับไม่ได้สิ่งเหล่านี้ได้ความผิดหวังคือไม่ได้เป็นญาติในศาสนาหญิงขึ้นมันผู้ก็จะแทนคุณบิดามารดาก็ทำให้บิดามารดาได้รับความพอใจอิ่มอกอิ่มใจยินดีในศาสนาหญิงขึ้นนี่เราก็แทนคุณบิดามารดาบิดามารดาพอได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการบวชของเราข้อที่หนึ่งเราได้อานิสงส์เองข้อที่สองบิดามารดาเป็นตอนปล่อยได้ข้อที่สามเพื่อนมนุษย์ปล่อยได้นี่เขาเรียกว่าบวชซืบอายุพระศาสนาข้อนี้เราเชื่อไหนว่าเธอไม่เคยคิดและไม่รู้ด้วย ว่าการบวชทุกคนถ้าบวชจริงบวชจริงๆมันซืบอายุพระศาสนาซืบอายุนั่นหมายความว่ารับช่วงทำกันต่อมาอย่าให้สูญหายไปเสียได้เธอบวชหนึ่งเดือนก็ซื้ออายุไว้หนึ่งเดือนแล้วก็ยืนในคนอื่นต่อไปแล้วเธอบวชสามเดือนถ้าเธอซื้อก็เธอยืนในคนอื่นต่อไปแล้วเธอบวชปีหนึ่งก็ซื้อหนึ่งปียืนในคนอื่นต่อไปแล้วบวชสิบปียี่สิบปีก็ซื้อตลอดเวลาแกบวชซื้อแล้วก็ยืนในคนอื่นต่อไปแล้วให้ถือว่าบวชซื้ออายุพระศาสนากันทุกคนแม้จะบวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามใจซืบอายุพระศาสนาหมายความทำให้ศาสนาอย่างมีอยู่นี่อย่าให้สูญหายไปนี่ศาสนาอย่างมีนะเพราะมีคนเรียนมีคนบวชแต่มีคนเรียนแล้วมีคนปฏิบัติจะได้พ้นของการปฏิบัติแล้วซ่อนกันไปต่อต่อนั่นเธอบวชแล้วเรียนแล้วปฏิบัติได้พ้นของการปฏิบัติแล้วซ่อนต่อต่อไปนั่นก็คือตัวศาสนาอย่างมีถ้าไม่มีคนเรียนไม่มีคนบวชไม่มีคนปฏิบัติมันก็ไม่มีศาสนาหมดแล้วนี่เราก็ช่วยกันทำให้มีบวชมีเรียนมีปฏิบัติมีได้พ้นมีซ่อนต่อต่อไปศาสนาก็ยังมีอยู่ในโลกเธอควรจะครอบใจคนขอนก้อนก็เข้าบวชแล้วซื้ออายุพระศาสนามาเรื่อยๆจนเธอได้บวชนะ
ถ้ามันหมดสูญหายไปเสียก่อนแล้วเธอก็ไม่ได้บวชไม่ใช่มันไม่มีอาจารย์ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็จะได้บวชกันมันครอบใจคนก็แล้วๆมาแต่คนลั่งนะเขาสืบมาสืบมาสืบมาจนมาถึงเราจนเราได้บวชศาสนายังมีอยู่โลกนี้ก็ยังไม่ล่มจมคนทั้งโลกก็ได้รับประโยชน์ศาสนาไม่มีเพียงอย่างเดียวในโลกนี้โลกนี้มันจะเป็นโลกรายการกว่าสัตว์ป่าเพราะคนมันมีปัญญามีอำนาจมันเลยยิ่งกว่าสัตว์ป่าเพราะมันไม่มีศาสนามันก็เบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์ป่าให้โลกนี้มันก็หมดชิบหายหมดตอนนี้ศาสนามีอยู่ในโลก โลกก็เป็นโลกของมนุษย์ที่พอดูได้มีความสุขกันอยู่ได้ทุกคนได้รับประโยชน์เพราะมีศาสนาอยู่ในโลกศาสนามีอยู่ในโลกเพราะเราช่วยกันซืบไว้นี่อานิสงส์ปล่อยได้แก่คนทั้งโลกเธอไม่เคยคิดแน่ฮะว่าการบวชของเธอจะมีประโยชน์แก่คนทั้งโลกเพราะคิดไม่เห็นมั้ยไม่รู้เรื่อง เธอมีปัญหาเฉพาะตัวเธอคนเดียววะไม่ใครจะดีซะแล้วเว้ยต้องบวชสักทีแล้วเว้ย นี่ก็เพื่อตัวคนเดียวเท่านั้นแต่ความจริงถ้าบวชจริงเรียนจริงได้ผลจริงมันทำให้โลกทั้งโลกมีของดีวิเศษคุ้มครองให้อยู่กันเป็นสุขทั้งโลกเราชอบในข้อนี้สิ่งเสียสละไอ้ทุกๆอย่างได้เพื่อจะบวชอยู่ได้เพื่อจะทำไปได้เรื่อยๆ นี่อานิสงส์ก็เปื้อนมนุษย์ทั้งหลายจะปล่อยได้และศาสนาจะปล่อยได้คือไม่สูญหายไปเสียนั่นอานิสงส์สามอย่างนี้เธอมองเห็นเข้าใจแล้วอะไรบางสามอย่างที่หนึ่งเพื่อเป็นของตัวเราเองที่สองต้องการเป็นคุณของพ่อแม่ที่สามเป็นศาสนาเลื่อยไปไม่ให้หมด มันเป็นอานิสงส์อย่างใหญ่ล่วงใช่ไหมใช่ฮะใหญ่ล่วงสูงสุดประเสริฐที่สุดนะใช่ไหมใช่ตอนการเราจะเสียสละไอ้ความสนุกสนานบ้าบ้าบอบอเสียสักทีเพื่อประโยชน์ใหญ่ล่วงมันคุมกันหรือไม่คุมกันเราว่าเกินคุมมันเกินกว่าจะคุมไม่ใช่แต่เพียงแต่คุมกันตัวเราคนเดียวแล้วก็ไม่มีขาอะไรเห็นแต่ความสนุกสนานนี่ถ้าเราเสียสละจะได้อดทนอยู่ได้นะมันได้ประโยชน์เก็บเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกไปแทนคุณพ่อแม่เราก็ได้ดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้นะท่านเธอเห็นว่าจะต้องทนอยู่น้ำตาไหลก็ควรทนไม่ใช่เพื่อได้ประโยชน์กับได้ล่วงประเสริฐที่เสียเหลือเกินนั่นในอานิสงส์ของการบวชอย่างน้อยเป็นสามประเภทว่าเราได้สิ่งกันดีที่สุดบิดามารดาได้ความเป็นญาติในพระศาสนาได้รับการทดแทนบุญคุณจากเราเพื่อนมนุษย์ปล่อยได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีศาสนาอยู่ในโลกมันก็เลยคุมกันนะเราจะต้องอดกลั้นอดทนทุกอย่างทุกประการมาจะต้องทนจนน้ำตาไหลจะต้องสำรวมระวังไม่ปล่อยไปตามความสนุกสนานเหมือนเดิมนี่ก็เรียกว่าอานิสงส์ของการบวชการวดคืออะไรก็รู้แล้วอานิสงส์ของการวดก็รู้แล้วกันนี้มันยังอีสักข้อนึงว่าไอ้วดมันจะบวชอยู่ได้โดยวิธีไหนเธอบวชนี่บวชอุทิศใครฮะอุทิศพ่อแม่ก็โทษยิ่งกว่านั้นอีกอุทิศใครนี่ไม่รู้อุทิศพระพุทธศาสนานี่โทษแล้วโทษมาด้วยแต่ถ้าพูดได้ดีกว่านั้นก็พูดว่าอุบวชนี่อุทิศพระพุทธเจ้าถ้าอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วมันอุทิศพระธรรมอุทิศพระสงฆ์ไปในตัวเซตไปสามอย่างนั้นมันไม่แยกกันได้เธอแค่ออกจากบ้านจากเรือนบวชนี่จิตใจมุ่งอุทิศต่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่โมเดลเธอว่าเองมันเธอยังไม่รู้เอสาหังพันเตสุจิระปรินิพตัมปิตังภควันตังสรนังกัจฉามินี่คำนี้มันแปลว่าข้าพเจ้า
ถือเอาหรือถึงพระพุทธเจ้าแม่ปรินิพพานนั่นไปแล้วเนี่ยยังอยู่โดยพระคุณนี่ข้าพเจ้าขอบรรพชาคล้ายจะบรรพชาเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้านี่พร้อมทั้งพระพุทธพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ไม่ได้ว่าเองบวชนี่อุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าเราไม่เคยเรียนกันละเอียดละอ้อว่าวาไรต้องอธิบายให้ฟังเรื่องบวชไม่ได้อุทิศใครไม่ได้อุทิศสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีจิตใจเจาะจงไปยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้บวชข้าเรียกบวชอุทิศพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้มันอุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยนะการบวชนี่มันจะอยู่ได้จะเป็นไปได้พอมันล้มเหลวเมื่อไรมันก็เหลวเมื่อนั้นแหละท่านไม่อุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่มันก็ล้มเหลวเมื่อนั้นแหละเราต้องทำอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าทำความสะอาดสว่างสงบพระธรรมก็ทำความสะอาดสว่างสงบพระสงฆ์ก็ทำความสะอาดสว่างสงบเหมือนกันหมดเราอุทิศความสะอาดสว่างสงบแล้วก็นั่นแหละคืออุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สะอาดคือไม่มีชั่วสว่างคือไม่โง่สงบคือไม่เดือดร้อนเธอเคยมีความเดือดร้อนไหมเกี่ยวกับการเรียนก็ตามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็ตามมีได้เคยมีความเดือดร้อนเราเพิ่งไม่เคยเห็นเราก็รู้เด็กรุ่นๆนุ่มๆไม่มีความเดือดร้อนโดยเหตุหลายประการในความเดือดร้อนนี้ไปทำข้าวนะไปทำให้เดือดร้อนนะมันโง่หรือฉลาดนะเธอวะเพราะความโง่จึงไปทำให้เดือดร้อนให้ตัวเองเดือดร้อน เมื่อโง่แล้วมันก็ไม่สะอาดนะไม่ต้องพูดแล้วมันถ้ามีความโง่แล้วก็มืดมัวเศร้ามองไม่สะอาดเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความหมายเป็นความสะอาดถึงที่สุดสว่างคือฉลาดที่สุดสงบคือไม่มีความทุกข์เลยเยือกเย็นที่สุดนั่นเราต้องมุ่งหมายความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฉะนั้นการบวชเป็นไปได้แล้วถ้ายังไปอุทิศความสนุกสนานบูชาความสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็ล่มละลายทันทีแล้วเนี่ยเป็นว่าเรามันสละไอ้สิ่งละนั้นมีจิตใจหมายมันมุ่งตรงไปยังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความหมายเป็นความสะอาดสว่างสงบพยายามที่ทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเสมอไปตลอดวันตลอดคืนบวชก็เป็นบวชทันทีเอาละถ้าคนเขาจะบวชรู้เรื่องสามเรื่องนี้ก็ฉายได้แล้วคนเขาจะบวชเข้ามาเนี่ยถ้ารู้เรื่องสามเรื่องนี้ก็ฉายได้ไม่ทำอย่างหนกแก้วหนกคุณทองรู้ว่าบวชคืออะไรรู้ว่าบวชมีอานิสงส์อย่างไรแล้วบวชนี่มันจะเป็นไปได้โดยวิธีใด บวชคือปฏิบัติคุดเราความชั่วเต็มไปด้วยความอดกลั้นอดทนเราบวชนี่จะได้อานิสงส์สามประการคือเราได้พ่อแม่ได้เพื่อนมนุษย์ได้เราบวชนี่จะเป็นไปได้โดยวิธีการเราอุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จริงจังถวายชีวิตจิตใจแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำความสะอาดสว่างสงบอยู่เสมอนี่เธอเข้าใจนะแต่เราก็เชื่อว่าเธอเข้าใจเพราะเธอมันไม่โง่เกินไปก็ เราพูดนี่เธอต้องเข้าใจแน่เอาละกันมันก็พอจะบวชได้เลยกันถ้าเข้าใจอย่างเลื่อนนิดเดียวคือว่าไอ้ผู้บวชนี่มันต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะไอ้ผ้าเรื่องนี่เขาเรียกผ้ากาสายะ ทุ่งชาร์ตเป็นสัญลักษณ์ข้องชาร์ตตรงชาร์ตกระชักตามเส้ากันหน้าโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะผ้าพื้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วผ้าเหล่านี้หลายๆพื้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเถอะวะของศาสนา ในวงแคบๆเข้ามาก็เรียกสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ผ้าเรื่องนี้สัญลักษณ์ของพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้แก่เลิศประเสริฐหรือดีที่สุดของมนุษย์
เรามีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดพระกาสายะนี่คือสัญลักษณ์ของพระอรหันต์คือมนุษย์ที่ดีที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่เธอจะเอามาหุ้มมันนี่เป็นที่เธอดีที่สุดหรือยังเธอเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดว่าในมนุษย์ทั้งหลายยังดีแล้วเธอเชื่อว่าดีแล้วถ้าเธอเชื่อว่าดีแล้วนั้นก็ได้เลยเธอมอสมก็จะนคมภากาสายะนะแต่ถ้าว่ายังไม่ดีจริงเพียงแต่เรานึกเอาเองนี่มันก็ยังไม่ได้เพื่อให้มันแน่นอนนะเขาจะสักซ้อมถึงเรื่องที่ว่าเราสมควรจะนคมภากาสายะหรือยังคนโง่ไม่สมควรจะนคมภากาสายะจริงไหมจริงคนแค่ว่ากามารุมรักช่วยรักงามนี่ไม่ควรจะนุ่งห่มผ้ากาสายะจริงไหมจริง ทีนี้เขากลัวว่าไอ้ความโง่หรือความรักช่วยรักงามเนี่ยจะยังไม่หมด ยังเลือดติดอยู่ในใจ เธอเมื่อไม่ได้บวชชอบช่วยชอบงามแต่งเนื้อแต่งตัวจริงไหมจริงมันไม่ควรจะเลื่อยอยู่ในใจไอ้ความโง่ไม่ลุ่งความสวยความงามไม่ควรจะลุ่งอยู่ในใจไม่เลื่อยอยู่ในใจถ้าเลื่อยในใจไม่สมควรเนี่ยหลวงพ่อภากาสายา ความเกเรนานาประการ ด้วยอำนาจความโง่นะเกเรในการเล่าเรียนในการประพฤติปฏิบัติในการได้ต่างๆไอ้ความโง่เหล่านั้นไม่ต้องไม่เลื่อยอยู่ในใจจึงจะสมควรกับการนุ่งห่มผ้ากาสายะนะเข้าใจถ้าไม่คิดสลัดในความชั่วความโง่ความอะไรออกไปหมดจากใจแล้วมันไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสายะเวลาที่เธอปฏิญญาณตัวเธอมีความสมควรกับการนุ่งห่มผ้ากาสายะยืนยันปฏิญญาก็หมายความว่าเธอไม่มีความโง่ความเลวความเลวไล่ความอันธพาลเลื่อยอยู่ในตัวนะนั่นมันจึงจะสมควรกับการนุ่งห่มผ้ากาสายา ทีนี้ในส่วนยาบยาบนั้นเราก็จะเฉือว่าเป็นไปได้แต่ในส่วนละเอียดนี่ยังสงสัยท่านก็ต้องทำตามระเบียบไว้ผู้ใครจะบวชเนี่ยพิจารณาถึงความโง่ของตัวลุ่งในเรื่องสวยเรื่องงามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม มันจะต้องพิจารณาว่าเราเคยโง่อย่างน้อยเราเคยโง่เคยลุ่งในความสวยความงามให้พิจารณาซึ่งเราเคยลุ่งเคยลุ่งว่าสวยว่างามคือสักห้าเรื่องก็พอคือเรื่องพุ่มข้นแหลบฟันนั่งมังกรวีพุ่มวีไม่วีแต่งพุ่มไม่แต่งตกแต่งโดยเครื่องรูปท่าเครื่องอบกลิ่นคืออะไรแต่ได้ทุกอย่างเนี่ยมันอบทำให้พุ่มต้วยทำให้พุ่มงามเธอว่าฉลาดแล้วเพื่อให้คนเขาว่าดีว่าต้วยทางศาสนาก็ถือว่ามันโง่ไปทำติ้งแค่มันสกปรกไปลอกลวงคนอื่นให้เห็นว่าต้วยลอกลวงตัวเองให้เห็นว่าต้วยลอกลวงคนอื่นให้เห็นว่าต้วยเป็นคนไม่จริงให้พิจารณาว่าพุ่มเนี่ยเป็นข้องใครไม่ได้สวยงามเหมือนกับเราเคยเข้าใจพุ่มเนี่ยรูปร่างก็มันน่าเกลียดเป็นเส้นยาวๆเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่ารูปร่างมันน่าเกลียดถ้าเราเห็นเส้นพุ่มเราจะรู้สึกน่าเกลียดคนนี้สีสั้นวันนะของมันคือสีดำสีแดงสีงอกสีอะไรก็ตามเนี่ยสีมันก็น่าเกลียดแล้วกลิ่นของมันตามธรรมชาติก็น่าเกลียดแล้วทีเกิดทีงอกบุญนั่งซีซ่าทีเกิดทีงอกนั่งกันนาเกลียดหน้าทีการงานของมันอยู่บนซีซ่าเพื่อรับฝุ่นละอองก็จะตกลงบนซีซ่านี่มันก็นาเกลียดความน่าเกลียดของพุ่มอย่างน้อยมีอยู่5ประการจริงไหมจริง เธอต้องมองให้เห็นแล้วเธอก็ว่าสวยว่างามตกแต่งลอกตัวเองลอกผู้อื่นลอกเพศตรงกันข้ามล้วนแต่เป็นเรื่องลอกไปทั้งหมดเป็นคนไม่ตรงเป็นคนโง่
ให้ความโง่ความไม่ตรงนี้จะต้องหมดซะก่อนนี่จึงจะนุ่งห่มผ้ากาสายะได้นี่เรื่องคนพุ่มคนแหลบปันนั่งไอ้เรื่องคนนี่ก็ต้องพิจารณาอย่างเดียวกับพุ่มรูปร่างหน้าเกลียดสีสั้นหน้าเกลียดลิ้นหน้าเกลียดที่เกิดที่งอกหน้าเกลียดหน้าที่การงานหน้าเกลียดก็นี่แหลบปลายนิ้วรูปร่างหน้าเกลียดลองกลดแล็บเอามาวางดูสักแล็บนึงนะจะขยะขยแย่งที่สุดเนี่ยรูปร่างมันน่าเกลียด ซีซั่นวันนาของแล็บนี่มันก็น่าเกลียดกลิ่นของมันก็น่าเกลียดที่เกิดที่งอกมันก็น่าเกลียดหน้าที่การงานสำหรับขวักเก้านี่มันก็น่าเกลียด แต่เราไม่ได้มองในข้อนี้ไม่ใช่ จะมองยอมให้ช่วยจะทำให้ช่วยอะไรนี่คือความโง่และความลอกลวงต้องมดไปจึงจะนุ่งห่มผ้ากาสายะได้มีฟันฟันในปากเนี่ยเห็นได้ง่ายที่สุดรูปร่างของฟันแต่ละซี่ก็น่าเกลียดซี่สั้นวันหนาเหมือนกระดูกนี่ก็น่าเกลียดกลิ่นก็น่าเกลียด ที่เกิดที่งอกของฟันก็น่าเกลียดหน้าที่การงานสำหรับบดเคี้ยวอาหารนี่ก็น่าเกลียดจริงเราจะทำให้ช่วยจะทำให้ห้อมไว้ยิ้มอวดกันเนี่ยคือความลอกลวงหรือความโง่ต้องมดจึงจะนุ่งห่มผ้ากาสายะคณีผิวนั่งในที่สุดมาถึงผิวนั่งไอ้นี่ลืมกันแกงว่าผิวนั่งเนี่ยน่าเกลียดรูปร่างผิวนั่งน่าเกลียดสีสั้นวันนะน่าเกลียดกลิ่นน่าเกลียดที่เกิดน่าเกลียดหน้าอาการงานกันน่าเกลียดแต่เราก็อบแต่งคัดทาอบแต่งกันเป็นการใหญ่ทั้งโง่ทั้งลอกลวงคนโง่บวชไม่ได้คนโง่ห่มผ้ากาสายะไม่ได้จะ สัมผัสทางผิวนั่งนี่ทำให้เกิดกิเลสมากเราต้องระวังต้องสำรวมต้องระวังนี่เวลานี้เราเห็นความจริงของพุ่มคุ้นและฟันนั่งว่าเราเคยโง่เคยลุ่งและเคยลอกลวงกันในเรื่องนี้ทีนี้จะมาพิจารณาให้เห็นว่ามันน่าเกลียดเมื่อของเราก็น่าเกลียดของคนอื่นก็น่าเกลียดจะของผู้ยิ่งก็น่าเกลียดของผู้ชายก็น่าเกลียดนั่นแหละใจคอมันจึงจะอยู่ในลักษณะแค่ว่าเหมาะสมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสายะเนี่ยเธอพูดว่าเธอเหมาะสมล่ะจะเป็นนุ่งห่มผ้ากาสายะนี่ เธอเข้าใจความเหมาะสมเพียงเพียงพอเพราะเธอมีจิตใจก็ไม่โง่และไม่ลอกลวงอีกต่อไป จึงจะสมควรนุ่งห่มผ้ากาสายะเข้าใจ บวชนี้เพื่ออานิสงส์คือตัวเองไม่เสียชาติเกิด ต้องได้สิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แต่ตัวเองจะแทนคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดไม่เนรคุณตัวเองต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกสืบศาสนาไว้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกทั้งหมดนี้สำเร็จโดยการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงไอ้จริงๆนี่สำเร็จมาแต่ความอดทนเธอต้องอดทนตามความหมายของคำว่าบวชเอาละเข้าใจพอสมควรแล้วเป็นอันว่าเอาไหนย่าบวชไหนต้องการไหนแล้วก็ได้เลยแล้วทีนี้ก็ทำพิธีรับในกรรมฐานห้าประการนี้เลยปลุกเข้ามาใกล้ๆกลมให้ตรงมาอีแล้วเราจึงตั้งใจรับตัจจะปัญจกะกรรมฐานโดยภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพระศาสนาโดยว่าตามเราดังต่อไปนี้เกสาโลมานาคาทันตาตะโจนี่ภาวะตามลำดับ ทีนี้ก็ทวนลำดับตะโจทันตานาคาโลมาเกสาจำได้หลงว่าแลเกสาโลมานาคาทันตาตะโจทันตานาคาโลมาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจ
ตาโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเกศาเอาละพอนี่มันแสดงหลายหลายอย่างเอเธอร์วาตามลำดับและทวนลำดับคือทางถอยหน้าถอยหลังได้อย่างถูกต้องสามรอบนี้แสดงว่าเรามันมีใจคอปกติอย่างน้อยมีใจคอปกติไม่ประมาทไม่ฟันเฟือนไม่งกงกเงินเงินไม่เคลิมเคลิมนี่ก็ดีนะ ถึงจะจำได้แม่นยำโดยภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจได้ดีโดยภาษาไทยที่เราอธิบายให้ฟังแล้วเธอก็มีความเหมาะสมอย่างหน่อยในขั้นตอนที่จะทำการบรรพชาเราจึงขอใจยินดีให้เธอบรรพชาขอให้เธอได้รับประโยชน์จากการบรรพชาส่งตามความมุ่งหมายของการบรรพชาในพระพุทธศาสนาทุกๆประการทีนี้ก็ต้องไปรับพาไปนุ่งพาเลทางไปทางนั้นทีอย่ามานั่งอุดทางนะเอาลงข้างหลังแล้วเดินไปในห้องนู้ไปนุ่งผ้ามันเป็นประเพณีแค่ดีแค่ควรจะทำรักษาไว้ทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยการรินน้ำให้แหลกที่สุดนั่นพอจิตเป็นสมาธิด้วยการรินน้ำนั่นแหละคันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลด้วยจิตก็เป็นสมาธิว่าให้แกผู้กระลวงหลับไปแล้วให้ผู้ชวดยาชวดได้ก็ไปตามเรื่องเลยแล้วให้เต็มไปตามลำดับไปซึ่งยาดแค่ไม่ห่างห่างจนไม่ใจยาจนเป็นสัตว์รู้จนเป็นสัตว์ทั้งไล่ทั้งปวงทำในใจเป็นนั้นเวลารินนามซ่อนเรายังให้รินนามให้เป็นสายเหล็กจึงจะเท่าตองอย่าเทพวดพราดหรือว่าอย่าเป็นยอดติงๆนี่เขาต้องการให้เป็นไส้แหลกแต่เป็นไส้แหลกมันต้องทำในจิตแค่แนวแหนมันจะดินน้ำให้เป็นไส้แหลกได้จะเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ได้ด้วยจิตชนิดนี้อุทิศส่วนกุศลให้แกผู้กระลวงหลับไปแล้วแกเราถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดนะแล้วก็ห้างออกไปห้างออกไปจนไม่ใช่ยาจะเป็นสัตว์รู้จะเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัตว์ทุกโลกทุกจักโลกธาตุเมื่อพระวายาท่านะนี่ก็พอว่าสัพพีแล้วก็กระเทนามมดเลยเทนามมดคือรับพรนั่งรับพรยาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตมิจตุสะเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปันนรโสยาทามณิโชติรโสยาทาสันเนอโรโพ
ขิโตโหหิตหัสสะเพหิยาติภิโสอัตถลาโทวิรุณโหพุทธสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิตหัสสะติภิโสอัตถลาโทสุขิโตวิรุณโหพุทธสาสเนอโรสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิอายุวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภลวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหสุสาพทาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจติจสาชยสิทธิธนังลาภังสุทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังอุทธิจยสวาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภาวันตุเตนกกราบ